ทีมงานอินสลิกฟาดกลับไม่เคยใช้ศิลปินระดับตำนานท่าผับดังนัดเคลียร์ทีมงานอินสลิกฟาดกลับไม่เคยใช้ศิลปินระดับตำนานท่าผับดังนัดเคลียร์แจงร้านโพสต์ขายบัตรก่อนทำสัญญาทำคนเข้าใจผิดโพสต์นั้นว่าเป็นพี่อินดราม่าไม่จบเมื่อมีชาวเน็ตขุดโพสต์ผับดังแห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรีที่ขอโทษอินสลิกปมเกี่ยวกับเรื่องการขายบัตรล่วงหน้าและร้านใช้คำว่าจะเชิญศิลปินระดับตำนานแม้ไม่ได้ระบุชื่อศิลปินแต่คำว่าตำนานLegendary พี่อินใช้คนเดียวทำให้เป็นการละเมิดเงื่อนไขที่ตกลงไว้ล่าสุดเพจลิลลี่จูนกาชนหนึ่งในทีมงานอินสลิกโพสต์ชี้แจงว่าการยกเลิกงานผับดังจังหวัดราชบุรีไม่เคยมัดจำส่วนคำว่าศิลปินระดับตำนานร้านโปรโมทใช้คำนี้เองพร้อมอยากให้ร้านนัดไปคุยเรื่องนี้ในรายการหนกระแสโดยระบุว่าเคสนี้ร้านยังไม่เคยมัดจำนะคะโปรโมทเองใช้คำนี้เองเพื่อแทนตัวพี่อินมีการโพสต์ชื่อพี่อินซาวเสียงก่อนหนึ่งครั้งให้คนเข้าใจว่าพี่อินจะมาเล่นแล้วโพสต์ขายบัตรก่อนทำสัญญาลี่มั่นใจเคสนี้ลี่ไม่ผิดและร้านแถลงแบบนี้คนเข้าใจผิดเยอะมากกว่าเราสำคัญตัวเป็นตำนานทั้งที่ร้านเลือกใช้คำนี้เองแอบขายบัตรก่อนมัดจำเองและทำให้คนเข้าใจในโพสต์นั้นว่าเป็นพี่อินถ้ารีบปล่อยไปแล้วเกิดเราไม่ได้เล่นร้านนั้นคนเข้าใจผิดไปแล้วร้านที่ลงคิววันนั้นจริงๆก็เสียลูกค้าที่เข้าใจผิดไปแฟนเพลงตามไปไม่ถูกร้านเสียหายนะคะอยากให้ร้านไปออกโหนกระแสค่านัดเวลาลี่ล่วงหน้านะคะลี่ถึงจะทราบและรับสายถูกเวลาเดี๋ยวจะโฟนอินเข้าไปค่ะเพจดังเปิดภาพอ้างบ้านพิงกี้ไม่เคยออกที่ไหนเผยเหตุไม่อวดรวยโชว์หรูเพราะอะไรทำงานตั้งแต่7ขวบในวงการเงินหายไปหมดเพจดังเปิดภาพอ้างบ้านพิงกี้ไม่เคยออกรายการไหนเผยเหตุผลที่นางเอกดังไม่อวดรวยไม่โชว์หรูเพราะอะไรเพจรวบรวมผู้โดนโกงจากฟอเร็กซ์ 3Dเผยภาพที่อ้างว่าเป็นบ้านของนางเอกดังพิงกี้สาวิกาซึ่งขณะนี้กำลังเจิมระสุมจากแชร์ลูกโซ่ฟอเร็กซ์ -3Dโดยเพจรวบรวมผู้โดนโกงจากฟอเร็กซ์ 3Dไล่เรียงผลงานนางเอกดังว่าคุณพิงกี้จะอายุ36ปีในปี2565นี้แล้วคุณพิงกี้เริ่มแสดงละครตั้งแต่อายุ7ขวบอยู่ในวงการเกือบ30ปีผลงานของคุณพิงกี้แสดงผมนับเอาจากวิกิพีเดียละคร50เรื่องหนังไทย10เรื่องหนังอินเดีย2เรื่อง MV 5เรื่องมีหนังสือ1เล่มเพลงประกอบละครเกือบ20เพลงแล้วก็ผลงานโฆษณาไม่รู้กี่ชิ้นแต่ผมว่าเยอะมากอะพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าไม่เคยเห็นรายการอวดรวยแบบตีท้ายครัวไปถ่ายบ้านคุณพิงกี้เลยเราไม่เคยเห็นคุณพิงกี้อวดเพชรพลอยนาฬิกาหรือแบรนด์เนมเลยเราไม่เคยเห็นคุณพิงกี้อวดรถหรูเลยโดยเพจดังกล่าวยังบอกอีกว่าคนในวงการหลายๆคนที่ตกเป็นเหยื่อของฟอเร็กซ์ 3Dก็เนื่องมาจากแม่อ้อยแม่ของคุณพิงกี้เป็นคนชักชวนแม่อ้อยจะพูดถึงฟอเร็กซ์ 3Dเช้าสายบ่ายเย็นกับทุกคนตลอดเวลาที่เข้าไปดูแลคุณพิงกี้ในกองถ่ายแม่อ้อยเป็นแม่ทีมไซส์ปลาวานของฟอเร็กซ์ 3Dและคนในวงการหลายๆคนก็เป็นลูกทีมของแม่อ้อยเนี่ยแหละนอกจากนี้ยังมีพี่ชายของคุณพิงกี้คุณสรายุทธ์ชัยเดชที่นั่งเป็นกรรมการบริหารฟอเร็กซ์ 3Dในบริษัทเครือเดียวกับคุณอภิรักษ์เลยก็ลูกชายเป็นถึงกรรมการบริษัทแม่อ้อยถึงกล้าเอาหัวตัวเองรับประกันว่ามาลงทุนในฟอเร็กซ์ 3Dเถอะมันไม่โกงพวกหัวของฟอเร็กซ์ 3Dที่เป็นแม่ทีมตัวใหญ่ต่างได้รับค่าแนะนำหลักแสนถึงหลักล้านต่อเดือนถ้าชวนคนมาลงทุนในฟอเร็กซ์ 3Dรถที่พวกผู้บริหารระดับสูงขับก็ปอร์เช่แลมโบ
มัสแตงและยังมีบ้านหรือคอนโดหลายสิบล้านพร้อมทั้งบินไพรเวทเจ็ตเป็นเรื่องปกติพวกนี้ก็โชว์โปรไฟล์รถหรูบ้านไฮโซกระเป๋าแบรนด์เนมเปิดแอร์แบบไม่สนค่าไฟแต่พิงกี้กับแม่ไม่เคยมีการอวดรวยแบบนี้เลยมีช่วงเวลาที่ Forex 3D เติบโตปี2016ถึง2019แล้วเงินหายไปไหนคราวนี้อาจจะมี FC บางส่วนคิดว่าคุณพิงกี้น่าจะกันเงินส่วนหนึ่งไว้ซื้อบ้านมั่งดิอย่างน้อยๆถ้าแม่จะเล่นก็ควรจะเอาเงินมาซื้อบ้านให้นอนสบายอยู่บางคนอาจจะคิดว่าคุณพิงกี้มีคฤหาสน์ลับมีคอนโดหรูแต่ผมบอกให้เลยนะว่าคุณพิงกี้ก็อยู่ทาวน์เฮาส์เล็กๆแบบคนทั่วไปเนี่ยแหละตึกแถวหลังสีเขียวในรูปแถมหลังจากรับทราบข้อกล่าวหาก็มีความพยายามจะขายทาวน์เฮาส์หลังนี้มีการประกาศขายบ้านหลังในรูปเดือนมีนาคม2021ประมาณ2อาทิตย์หลังจากพิงกี้โดนแจ้งข้อกล่าวหาราคาประมาณ5ล้านบาททำเลอยู่แถวโชคชัย4ถ้าเห็นสภาพบ้านแล้วก็ไม่น่าแปลกใจที่พิงกี้ไม่เคยเปิดให้รายการไหนมาถ่ายทำก็นางเอกระดับแถวหน้าของประเทศแต่กลับอยู่บ้านแค่นี้ได้ไงเดี๋ยวคนดูแล้วจะคิดว่ามีอะไรผิดปกติถ้าถามผมว่าทำไมเพจถึงมาขุดเรื่องนี้ก็บอกเลยว่าอยากให้เห็นพิงกี้อีกด้านหนึ่งที่พิงก็ไม่อวดร่ำอวดรวยทั้งที่ได้เงินมาจาก Forex 3D เยอะมากเหตุผลสำคัญก็เพราะว่าไม่มีให้อวดแล้วเงินมันหายไปหมดแล้วจะเห็นได้ว่าหลังจาก Forex 3D วงแตกพิงกี้ก็ทำงานทุกอย่างไลฟ์ขายของขายโรตีซึ่งแกคงบอกกับคนอื่นว่าแกก็เป็นผู้เสียหาย Forex 3D เหมือนกันแกบอกลงไป10ล้านแต่ในความเป็นจริงเงินอาจได้มาเยอะแล้วแต่แม่เอาไปหมดที่อยู่บ้านที่ถ่ายมาอยู่ในรายละเอียดที่ DSI เคยไปบุคคล นะครับถ้าหาเจอแล้วดู Google Street View ก็ได้จะรู้ว่าเป็นหลังเดียวกัน FC ถ้าเก่งๆลองไปค้นดูได้บ้านอยู่แถวที่เซ็นเซอร์ในรูปคือโลโก้ของเอเจนต์ขายบ้านนะครับรวบรวมผู้โดนโกงจาก Forex 3Dบอยปกรณ์สายเปของจริงให้พวงมาลัยเงินเฟส่งกำลังใจถึงแฟนติดเวทีพระเอกหนุ่มบอยปกรณ์ฉัตรบริรักษ์คลั่งรักหนักเดี๋ยวนี้ทำอะไรก็ดูหวานน้ำตาลขึ้นล่าสุดหวานใจสาวเฟพรปวีนีรสิงห์ไปออกคอนเสิร์ตกามิกาเซ่ปาร์ตี้2022ที่ Impact Arena หนุ่มบอยก็รีบพุ่งตรงไปเชียร์หอบพวงมาลัยเงินไปคล้องคอให้ถึงหลังคอนเสิร์ตทั้งยังได้เตรียมมาลัยเงินให้กับแก้วจริญญาและฟางธนันทรสมาชิกวงเฟฟางแก้วงานนี้เตรียมของให้หวานใจเป็นพิเศษทั้งป้ายไฟที่เขียนว่าบูบูและกำลังใจที่เปี่ยมล้นถ่ายรูปคู่กับเฟได้อย่างภูมิใจก่อนที่จะโพสต์รูปภาพสุดหวานเขียนแคปชั่นอวยแฟนนักร้องร้องดีนักร้องสวยก็ต้องคล้องพวงมาลัยสิครับยินดีด้วยเจ้าบู้พวกเธอเก่งมากๆทางด้านเฟได้เข้ามาตอบคอมเมนต์ผมนี่มีเรงร้องต่อได้อีก10เพลงเลยครับขอบคุณนะบูบูกิ้วกิ้วในขณะที่เฟได้มาลัยแบงค์500แต่ฟางและแก้วได้มาลัยแบงค์100ทำเอาสาวแก้วเข้ามาคอมเมนต์แซวขอบคุณค้าบนะบอยผมนึกว่าจะได้แบงค์เขียวซะแล้วขอบคุณไอจีบอยขีดล่างปากอนเ